เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยไงวันนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่ในแมปไม่ใช่แมปอีกแล้วโอ้ยพูดผิดจังเว้ยอยู่กับซีซั่นเอาชีวิตรอดนะพาร์ทที่5แล้วครับก็มาถึงจุดๆนี้ได้ไงครับนั่นสิเอ้ยถ้าผมกดผิดโทษโอเคครับเดี๋ยวเราเก็บข้าวดีกว่าครับก็จากพาร์ทที่แล้วเราสร้างบ้านคาไว้อยู่ครับซึ่งคือบอกตามตรงคือยังไม่ได้ไปตัดของอะไรเลยครับก็มาถึงก็ยังไม่ได้นอนผมว่าเดี๋ยวผมไปตัดไม้ดีกว่าเดี๋ยวผมว่าผมต้องก่ออีกละสคริปต์อีกแล้วล่ะคือแม่งลืมตัดไม้ครับเข้ามาถึงก็อัดเลยโอเคครับเดี๋ยวก็ตัดไม้ก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนตัดไม้เสร็จกันดีกว่านะครับก็นะตัดแป๊บผมก็ตัดไม้เสร็จแล้วคือตัดนิดเดียวครับตอนเมื่อกี้เอ้ยตะวันผมกลับไปทางไหนวะอ๋อทางนี้เดี๋ยวนะโทษโอเคครับก็นะเมื่อกี้ตัดไม้มาก็แบบว่าตัดแป๊บเดียวครับปึ๊บครับโทษทีเกมโหมด1เอาโทษคือไม่ได้เกมโหมด1ครับรอเล่นนะคือไปตัดนิดเดียวเพราะผมเอามาแค่ทำเป็นพื้นไม้อะแต่ว่าตรงกระจกผมยังไม่เสร็จนะบอกเดี๋ยวมีคนบอกพี่มึงยังทำไม่คงบ้านมึงทำไม่เสร็จมึงไปทำอย่างอื่นแล้วเหรอโอเคครับกระจกนี่ไงน้องพี่รอกระจกมีข้ออ้างครับข้ออ้างแต่ผมไปหากระจกสีกระจกเราผสมอะไรวะแดงเหลืองปะแดงเหลืองมันแดงเหลืองครับก็เจ้าหมาดีเจ้าหมูน้อยโอเคครับก็เราเดี๋ยวไอ้นี่ก่อนหาดอกไม้ครับว่าไงดอกโทษครับผมก็ไม่ผิดนะบอกอีดอกนี่ไงดอกไม้ก็อีดอกไงอันนี้เขาเรียกว่าอีดอกก็อย่าเติมทองคำเข้าไปนะครับมันไม่สุภาพ โอเคครับเราผสมกี่ปะวะโอเคได้มาตั้ง10อันเนี่ยโอเคครับเราก็เอ้ยย่องทำไมใส่ยอดแล้วเรามีน้องบอกผมหน้าตากับเสียงมันไม่เหมือนกันอะหน้าตาเหมือนเด็กเรียนอะไรอย่างงี้ครับตอนแรกอ่านเป็นเด็กเรียนโอเคฮะก็อยากจะบอกว่าเสียงผมไม่ค่อยตรงกับไมค์หรอกบางทีเสียงตัวจริงมันอาจหลอกกว่าน้องเฮ้ยครับก็ใครมีคนก็บอกว่าเสียงมันก็เหมือนตัวจริงนะแต่ผมว่าเสียงผมแม่งไม่เหมือนตัวจริงสักนิดนึงเสียงแบบคนละอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวเราได้กระจกมาแล้วจุดๆนี้ครับก็อยากเปิดทำแบบเปิดเป็น open world บ้างเลยอ่ะแบบเปิดให้มอนเตอร์มันเข้ามาตีเราอย่างเงี้ยคืออยากเล่นตอนนี้อยากความรู้สึกอยากเล่นภาพไหมครับแบบสวยๆอ่ะนะเสียใจคือคอมกาไงการจอไม่มีก็รอเก็บตังค์ซื้อครับเดี๋ยวอีกหน่อยแล้วน่าจะมีไมค์ครับภาพสวยๆมาให้ชมกันนะครับก็ประมาณอีก2ปีครับเราจะทำตามสัญญาครับเดี๋ยวช่องบิดครับโทษครับโอเคเราทำพื้นดีกว่าครับกดดินก่อนครับที่หลังคาอยากทำ2ชั้นมากเลยครับเดี๋ยวพาร์ทนี้กับพาร์ทอยู่แล้วเรามาสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านแบบยาวๆเลยครับเปลี่ยนบ้านใหม่โบบ้านใหม่ครับก็นั่นแหละโอเคไปแบบเบื่อต้องมานั่งทำบ้านเนี่ยคือเราทำเป็นกระท่อมได้ปะกระท่อมอ่ะกระท่อมไฟลูเทลนั่นมันอะไรวะลืมมุกโทษไอ้บอกเลยบอกมุกผมนี่โคตรฮาบอกตรงครับก็ไม้หมดแล้วเลยอะไรวะแค่นี้มันไม้หมดคนเร็วโอ้ยเจ็ดหัดไม้นะเฮ้ยโอเคครับพออยู่โอเคเราวางไปก่อนเราไปทำชั้น2ไหมบ้านเราต้องมีชั้น2แล้วล่ะแต่ไม่แน่ใจว่าผมเอาชั้น2ไปทำอะไรนี่แหละจะทำอะไรดีโอ้ยเดี๋ยวก็งั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวใครดูพาร์ทนี้จบก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะว่าผมควรสร้างชั้น2ดีไหมคือแบบบอกพี่มึงสร้างหน่อยดิพี่โทษ
เออเดี๋ยวคอมเมนต์มาครับถ้าอยากให้สร้างเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะจัดให้เลยครับเราก็เอาแบบเปิดประทุนอย่างนี้ไปก่อนดีกว่าทุเรศไหมทุเรศพี่บอกเลยทุเรศมากเลยโอเคของแม่งเต็มอีกด้วยนะว่าต้องทำกล่องคราฟแล้วเออกล่องคราฟใหม่เอ้ยมันไม่ใช่กล่องคราฟดิเป็นหีบนะครับโอเคเรารู้สึกผมมีคัพติ้งเทเบิลคัพติ้งนี่เราตรงนี้ลงมาครับเราพาร์ทนี้มันผมว่าผมสร้างบ้านไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวคืนนี้เราทำอะไรกันดีกว่าไปตะลุยครับเราไปเปิดสัปดาห์ให้รู้ว่าแถวนี้มันใครใหญ่เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาของเก็บก่อนโอเคผมจัดแบบจัดหีบไว้เรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยทำไมต้องเหนื่อยด้วยอ่ะโอเคครับเมื่อกี้ได้คนไก่มาเก็บครับไว้ทำลูกธนูไว้ยิงกับสกิลตันนะเจ้าน้องสาวเราจะไม่นอนป่ะเฮ้ยรู้สึกเมื่อกี้ผมค้างไว้ชั่ววูบนะครับมันเป็นเดจาวูครับเราคิดว่ามันฝันไฟฝันไปนะฝันไปเออโอเคครับก็เดี๋ยวกดตรงนี้ก่อนเราไปเปิดสักดาครับพวกสกิลตันหรือไอตัวเขียวหรือไอตัวเขียวอ่อนครับอยากบอกเลยอยากฆ่าเขียวอ่อนมากครับเดี๋ยวต้องปิดกันระเบิดไว้ป่ะครับระเบิดทีแมปแม่งพังนะครับแมปพังขี้เกียจทำอีกเว้ยโอเคครับเดี๋ยวเราทำผมว่าเดี๋ยวผมทำรั้วหน้าบ้านก่อนดีกว่าเออไม่แน่อาจพาร์ทนี้อาจยังไม่ไปบุกอะไรเงี้ยเอ้ยผมพอดีเลยว่ะเออเดี๋ยวผมทำรั้วกันเดี๋ยวค่อยไปบุกกันดีกว่าเออรั้วทำไงวะเอ๊ะรั้วทำไงรั้วทำไงวะเดี๋ยวแป๊บนึงงี้ป่ะเดี๋ยวนะทำไงวะโอเคใช้21อันพอมั้งนะพอมั้งเดี๋ยวฟาร์มข้าวผมเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวยังไม่ทำใหญ่มากนะโอเคเอ้ยผมว่าเดี๋ยวผมขยายฟาร์มข้าวดีกว่าโอเคตรงนี้เดี๋ยวนะไม่ได้ให้จะใส่เว้ยเออเก็บไปก่อนเออเดี๋ยวนะ1 2 3 4น้ำมันจะไหลไปได้ประมาณ4บล็อกนะเออเดี๋ยวนะเอ้ยรั้วไม้เราหมดแล้วเหรอเอ้ยผมว่าไม่พอแน่เลยว่ะเดี๋ยวทำเพิ่มมันเฮ้ยตึ๊บไม้เราไม่ต้องไปสนใจมันครับเรามีเยอะทำไมครับไม่มีวันมีไม้หมดโลกไหมมีน่าจะมีนะน่าจะมีแต่ถ้าคุณทำให้มันหมดโลกได้จริงๆผมนับถือคุณเลยโอเคครับก็บ่นอะไรยืดยื้อโอเคนะลืมเดี๋ยวลืมไอ้นี่ครับจอบครับจอบเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะเอ้ยเราทุบข้าวทิ้งแม่งเลยเดี๋ยวนะต้องขุดดินใหม่เพราะมันไม่งั้นมันวางไม่ได้นะเดี๋ยวนะดินจ้าดินจ้าครับเตะแล้วอุดใหม่เออข้อเทพบอกเลยเดี๋ยวนะ1 2 3 4 1 2 3โอเคเหรอดินไม่มีเลยอ่ะทำไมมันดินเรายากจนดินงี้วะครับขุดหลังบ้านนี่แหละง่ายดีเอาอะไรมากหลังบ้านก็มีก็ใช้ไปเถอะใช้ไม่ได้ก็ใช้เอ้ยใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปนะครับอาจารย์ยิ่งสักมาว่ะจุดนี้โอเคครับเฮ้ยอยากกินเดี๋ยวเฮ้ยมันไม่ค่อยคุ้มอะไรกันเลยครับเอามันกินครับโอเคเอาหญ้ามาเมล็ดข้าวสาลีครับปลูกมันไปเฮ้ยทำไมผมปลูกไม่ได้แล้วมันเอาออกมาทำไมอ่ะว่ะงงกับมันนะครับปลูกไปโอเคชุบครับเอ้ยชุบแล้วก็ตรงไหนวะนั่นนะลืมละตีข้าวแม่งทิ้งหมดเลยเดี๋ยว
ต้องขุดไหมขุดก่อนขุดก่อนแล้วผมว่าไม่ต้องขุดดีกว่าปล่อยมันไว้เงี้ยเดี๋ยวมันก็แห้งของมันเองนะครับเราต้องต้องเอาที่ตักน้ำมาแล้วปกติอยู่ดีก็นี่มันเฉยเลยอยู่ดีมันก็พอเฉยเลยรู้ว่าเกินด้วยเนี่ยคือเราจะเอาไปทำอะไรดีวะรู้ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้เราตอนเราไว้สร้างไอ้นี่ดีกว่าสร้างฟาร์มข้าวเยอะๆเงี้ยเชือกทับ1 2 3 3 4โอเคตรงนี้4บล็อกโอเค4บล็อกฝั่งนี้ก็4บล็อกนะทำตรงนี้ปึ๊บตรงนี้4บล็อกเอ้ยตรงนี้มัน3บล็อกเองเหรอเอ้ยเดี๋ยวผมต้องแก้แล้วมันไม่งั้นมันไม่คุ้มนะพอน้ำมันไปอย่างละฝั่งอะฝั่งละ4ป่ะน่าจะฝั่งละ4นะถ้าผมจำไม่ผิดก็ถ้าจำผิดก็อย่าเอาอะไรกับคนแก่เลยลูกนะกดใต้ดินโอเคพอไหมพอโอเคแล้วรู้ว่าหายไปไหนวะวางไปแล้วหลังตาจะปิดก็จับพาร์ทที่แล้วเลยก็แคสวันเดียวกันนะโอเคเราทำฟาร์มข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวให้แม่งเกะกะทางทางวะโอ้ยทำไมต้องใส่ด้วยวะเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงตัวอะไรมันตามข้างหลังเราแน่เลยเฮ้ยครูบาอะไรสัตว์โอ้ยแม่งกูตกใจหมดเลยคือไม่ชอบอะไรที่มันทำให้ตกใจเข้าใจป่ะคือแบบไม่ได้กลัวมันนะแต่ว่าไม่ชอบอะไรที่แบบทำให้ตกใจอ่ะมันสะดุ้งอ่ะเดี๋ยวนะสุดท้ายไม่ได้ไปปลุกมันเดี๋ยวไปเอาคืนแน่บอกเลยแม่งมาทำเราอย่างเงี้ยหัวใจแทบวายเดี๋ยวนะรัวเปิดปิดงี้ป่ะโอเคครับได้มาแล้วรัวเปิดปิดไม้เก็บไปไม้แย่ออกไหมครับนี้ไปกินอาหารกันโอ้ยก็ถ้าบางคนก็ต้องมีสงสัยบ้างหรือเปล่าสงสัยกันป่ะทำไมแบบผมแบบชอบพูดติดขัดเนี่ยไม่บอกจ้ะไม่บอกครับคิดเอาเองโตแล้วตัดสินใจอะไรเองได้เกี่ยวอะไรกันวะนั่นดิเกี่ยวอะไรกันโอเคก็ปักไปปักทอดเท่าที่เราปักได้นะครับก็ตรงนี้ทำไมมันยังไม่แห้งอีกวะเริ่มแห้งแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนกี่นาทีแล้วอ๋อมันก็เกือบ20นาทีแล้วอ่ะบ้านเราก็เสร็จแล้วนะครับก็ผมไม่ไหวแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็ติดตามไว้แบบกดซับไว้ติดตามผลงานใหม่ๆทุกวันนะครับก็พาร์ทหน้าจะเป็นอะไรครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันนะครับก็วันนี้ก็ขอลาก่อนนะครับบายบาย